ไทยอ่ะขึ้นไทยถ้าเป็นบุ้มบวมมันไม่ต้องไปจับเลยใช่ไหมเราต้องใช้ความเย็นก่อนถ้าเราสงสัยเราซักประวัติคนไข้ไปล้มมาหรืออะไรมาหรืออะไรถ้ามันนั่นก็อาจจะต้องส่งเอ็กซเรย์เพราะว่าถ้ามันผิดปกติขยับนิ้วไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ยแต่คนที่เพิ่งเขาทำงานเพื่อเงินเองนะชั่วโมงเงี้ยเขาเลยไม่สนใจไม่หักใจชื้นก่อนไปนวดรุนแรงเนี่ยคือสิ่งที่พลาดที่สุดถ้ากระโดดไม่ได้แสดงว่าหักมันจะไม่หักไม่ถ้ามันบวมชุดน้ำหนักได้แล้วนี่แหละต้องเสียวเสียวมากปวดมากต้องเอ็กซเรย์บางคนนี่กระดกนิ้วกระดกคือเคลื่อนไม่ได้หักแล้วอันนี้แสดงว่าไม่หักเราต้องเช็คดูการเคลื่อนไหวของเอ็นของอะไรด้วยของข้อถ้ามันเป็นส่วนที่ลงน้ำหนักเวลาเดินเขาก็ต้องลงน้ำหนักโดนตรงนี้ก็จะทำให้เป็นจุดที่ทำให้หายช้าเพราะว่าถูกกระตุ้นอยู่ตลอดไม่เหมือนมือมันได้พักใช่ไหมอันนี้เวลาเดินปั๊บก็ต้องลงน้ำหนักใช่ไหมครับยิ่งอ้วนเนาะยิ่งอ้วนเยอะสะเทือนข้างๆสะเทือนหมดเลยยิ่งอ้วนอยู่เราจะเดินไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเดินได้เย็นๆสิครับหนูไปโดนนั่นมาแล้วอ่ะเจ็บไหมคะเดินได้เดินได้เจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมตอนนี้เริ่มเจ็บตอนนี้โอเคยืดเจ็บตอนนี้ไหมไม่เท่าไหร่โอเคปล่อยไปละค่ะไม่ต้องเกรงกันนั่งไม่ได้ค่ะไม่มีปัญหาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บใกล้ๆใช่ไหมอันนี้เจ็บด้านบนใช่ไหมใกล้ๆขาด้านบนเจ็บด้านบนนะโอเคขอบคุณหน่อยนะคะต้องมีเครื่องอันนี้ไว้ดูด้วยเหรอคะค่ะนักเรียนก็ดูนักเรียนก็ศึกษานักเรียนมาจากต่างประเทศโอ้ยเหรอคะนี่เป็นโรงเรียนสอนคนนี้ไอร์แลนด์คนนั้นตุรกีค่ะกายจากต่างประเทศอ้าวแล้วพูดไทยได้เหรอคะพูดได้ก็คนไทยนี่แหละแต่ไปอยู่ต่างประเทศได้แฟนต่างประเทศแล้วก็ทำงานอยู่ต่างประเทศกันโอ้ก็อยู่นี่แหละชัยภูมินี่ก็นี่ก็ชัยภูมิก็ถามอาจารย์ว่าอันนี้รุ่นชื่ออะไรคงหลายร้อยแล้วโอ้มาเรียนทุกวันแต่ก็มีที่เรียนด้วยนะคะก็แล้วแต่มาอยู่กี่วันกี่เดือนแล้วแต่ลูกศิษย์แล้วก็จะกลับไปที่ไอร์แลนด์อีกค่ะก็ไปอยู่ต่างประเทศกันไปทำที่นู่นมีโอกาสท่านจะกลับมาอีกค่ะกลับมาเรียนเสริมเพิ่มเติมได้ตลอดมากันเยอะแล้วครับมาอยู่แม่ของลูกศิษย์นะคะเขาอยู่เยอรมันแล้วเขาก็นวดแผนไทยเดี๋ยวจะแนะนำให้เขามาเรียนอะไรตรงนี้ค่ะดูวิดีโออาจารย์ก็ได้ครับมีโอ้แต่การสนใจที่รู้จักดูจากวิดีโอเยอะหรือคะค่ะเยอรมันเยอะเข้าไปในก็อยู่เบอร์ลินอยู่เบอร์ลินยูทูบค่ะอาจารย์ยูทูบแล้วเขียนว่าอาจารย์ประสิทธิ์ก็ได้สิทธิ์คงทรัพย์หรือคลินิกก็ได้โกมารพัฒน์โกมารพัฒน์สหคลินิกเนี่ยโกเนี่ยชื่อที่เนี่ยก็จะเจอวิดีโอเต็มหมดเลยเผยแพร่ให้เขาหมอนวดเราไปพัฒนาตอนนี้โรคอื่นก็ได้ใช่ไหมคะยังมีความดันอยู่นะคะได้ได้ได้ของใครของพี่เหรอค่ะของพี่นะคะลองวัดความดันดูสิสูงเท่าไหร่ครับผู้บางทีมันก็บางวันก็สูงติสูงค่ะมันไม่ค่อยแน่นอนเลยค่ะคือเราใช้สมุนไพรทดแทนเราได้ครับความดันแกว่งเนาะเดี๋ยวลองดูแต่ชัวร์คะฮะเป็นคอเลสเตอรอลมียามีสมุนไพรให้คืออยากจะกินโดยใช้สมุนเป็นแคปซูลมีค่ะไม่ต้องต้มไม่ต้องกินยาหลวงได้ไหมลองกินดูก่อนเดี๋ยวดูต้องดูประวัติก่อนว่ากินยาเขามานานหรือยังถ้ากินยาเขามานานต้องค่อยๆลดแล้วเดี๋ยวหมอจะให้หมอจะเรากินยาเราเสริมไปค่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ลดลงแล้วถึงสุดท้ายก็ไม่ต้องกินยาเขาเพราะไม่งั้นเราจะกินยาเขาตลอดชีวิตแล้วทีท้ายมันก็ทำลายตับทำลายไตเรามันหายได้ใช่ไหมครับได้ได้ค่ะความดันเนี่ยจริงๆยาที่เขาให้เนี่ยเป็นยาที่ให้ปลายเหตุเขาไม่ได้กินมากๆเนี่ยหน้าบวมๆเหมือนกันนะเนี่ยกินนะกินสเตียรอยด์หรือเปล่าไม่สายยาหมอโรงพยาบาลบวมๆเดี๋ยวดูพี่มันมีสเตียรอยด์พี่วัยพี่วัยบวมขึ้นหน้าบวมๆเนี่ยหน้าบวมไปทำงานไม่ดีนะครับหน้าบวมหน้าพี่วัยบวมเขาก็ทักอยู่ว่าอาจารย์มีลูกค้าหนูเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วพอตรวจว่าเป็นความดันสูงคือสูงจนเล่นฟุตบอลไม่ได้เขาถามถึงว่าเหมือนกันว่าจะลองนะพวกนี้ต้องรักษาหัวใจแล้วก็ใช้อย่างวัดด้วยค่ะใช้พวกวัดเดี๋ยวอาจารย์วัดไม่ถ้าเกิดเป็นยาสมุนไพรเขาก็ถามอยู่ว่ามันมีอะไรมีครับมีพวกยาช่วยลดความดันรักษา
มันลดมันลดไขมันไปในตัวเขาเป็นสปอร์ตไหมคะเป็นนักสปอร์ตไม่ใช่เป็นนักสปอร์ตไม่นะเป็นโรคหัวใจเนาะเป็นความดันสูงค่ะคือพอเริ่มมีเขาบอกว่าปวดหัวแบบขึ้นหัวมากๆหมอคะแล้วตับมันตรวจแล้วไขมันเกาะตับไปมียารักษานี่แหละครับที่จะให้ไปลดไขมันในตับด้วยค่ะทั้งหมดเลยช่วยลดไขมันได้เป็นสูงไปพอดีเลยมากินยามานานเท่าไหร่ครับโอ้หลายปีไหมคะแล้วตอนกินวันตอนนี้วินกินยังไงเช้าสองเม็ดโอ้สองเม็ดชั่วโมงเยอะจังอ่ะตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าไขมันเท่านี้จะต้องกินอย่างนี้โอ้เบาหวานเท่านี้กินกัน